ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลกุเบมหายันตรานี้เปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชคลุ้นหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภอยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรยันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริงๆมีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดวีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอประจำวันที่21ถึง31ตุลาคมปี2562คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอการทำนายวันทั้ง7วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์เราจะมาเริ่มต้นการทำนายวันอาทิตย์เป็นวันแรกเรามาดูกันนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงวันที่21ถึง31ตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับฟังรับชมกันค่ะความรักครอบครัวช่วงนี้คนวันอาทิตย์จะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆจากคนรักจากครอบครัวมีข่าวดีกับบุตรกับบริวารกับคนรักครอบครัวความสุขความเฉลิมฉลองจะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเกินเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินก้อนกำลังจะเข้ามาในมือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานจะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการค้าการขายจะดีขึ้นอาจจะที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ช่วงนี้จะดีขึ้นและจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ค่ะจะได้เงินจะได้โชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะผู้ชายสูงขาวจะทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจคนสูงขาวนี้อาจจะเป็นบริวารของคุณเป็นคนที่คุณเพิ่งรู้จักเขาจะทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลค่ะการเดินทางไกลจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้หากไม่ได้ข่าวจากทางไกลการเดินทางไกลของคุณจะนำโชคนำข่าวดีมาให้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้ถึงแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้ค่ะแม้จะมีอุปสรรคไม่ว่าหน้าไม่ว่าหลังมีอุปสรรคหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะการงานค่อนข้างเข้ามาเยอะใครที่ค้าขายก็จะประสบความสำเร็จค่ะแม้จะเหนื่อยแต่คุ้มค่าสำหรับความเหนื่อยค่ะศาสตร์ขององค์มหาเทพศาสตร์ขององค์มหาเดวีจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จร้องขอพรต่อพระองค์พระองค์จะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จค่ะแต่ก็ขอให้ระมัดระวังคนคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีคิดไม่ดีความชั่วร้ายของไม่ดีมารร้ายคนพูดลับหลังเราก็ขอให้มีใจที่อดทนต่อสู้ฝ่าฟันไปให้ได้ค่ะคนทางไกลจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้คุณจะได้โชคจากทางไกลคนทางไกลจะนำโชคนำข่าวดีมาให้กับคุณนะคะสรุปสำหรับคนวันอาทิตย์นั้น
เกณฑ์การงานค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการเดี๋ยวเรื่องนู้นเดี๋ยวเรื่องนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเร้าเข้ามาแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้จะสามารถคลี่คลายปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการงานไปได้แล้วจะพบความสุขความสำเร็จคือก็หมายถึงว่าเหนื่อยแต่คุ้มค่าสำหรับความเหนื่อยและจะได้ความได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ค่ะส่วนในเรื่องของความรักช่วงนี้ใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอพบปิ๊งรักคนใหม่ๆจะมีเข้ามาหากใครที่มีคู่อยู่แล้วคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักครอบครัวของคุณจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะเกณฑ์เงินจะได้เงินก้อนใหญ่เงินตกเบิกจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินและจะได้โชคจากคนผิวสองสีเกณฑ์การเงินปังๆค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพแข็งแรงดีค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันจันทร์นะคะสับสนกับสองจิตสองใจไม่รู้จะเลือกทางไหนดีซ้ายขวาคล้ายๆมีเรื่องสับสนกับบางสิ่งจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนจงน้อมยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบทหารตำรวจหน่วยงานราชการที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องของเกณฑ์การงานก็เป็นไปได้ค่ะแต่เกี่ยวข้องในทางที่ดีนะคะคุณจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางไกลขึ้นเหนือล่องใต้หรือไปต่างประเทศการเดินทางไกลครั้งนี้เป็นไปได้ที่จะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการงานค่ะเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการสอบการแข่งขันคุณมีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จค่ะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่มีเรื่องต้องเดินทางเดี๋ยวก็ไปนู่นขึ้นเนื้อล่องใต้เกณฑ์การเดินทางไกลคือชีพจรลงเท้าค่ะผู้ชายสันทัดผิวสองสีจะทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลสันทัดผิวสองสีนี้อาจจะเป็นบริวารของคุณเป็นเพื่อนของคุณหรือคนที่เพิ่งรู้จักเขาจะทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลค่ะเกณฑ์การเงินมีไม่ค่อยเหลือเก็บมีแล้วก็ต้องจ่ายออกไปมีเกณฑ์การลงทุนเกณฑ์การใช้จ่ายช่วงนี้รายจ่ายค่อนข้างมากกว่ารายรับค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาค่ะระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงเกิดขึ้นรถไฟชนกันการทะเลาะเบาะแว้งความลับรั่วไหลก็ขอให้ระมัดระวังค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังมีดวงดาวแห่งความรุ่งโรจน์ดวงดาวแห่งชัยชนะดวงดาวแห่งโชคลาภเข้ามาคุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ถึงแม้จะมีความทุกข์ถึงแม้จะมีอุปสรรคเรื่องติดขัดทุกสิ่งก็จะคลี่คลายจะผ่านพ้นค่ะเพราะอุปสรรคมีไว้ให้คุณฟันฝ่าแล้วการฟันฝ่านั้นคุณจะได้รับชัยชนะค่ะแก่หัวใจคือความเจ็บปวดคือความทรมานใจการพลัดพรากการจากลาทรมานหัวใจใครที่มีคู่ระวังความเจ็บปวดการทะเลาะเบาะแว้งการไม่เข้าใจใครขอให้ระวังด้วยนะคะกับความเจ็บปวดในความรักค่ะเรามาดูสรุปกันสำหรับคนวันจันทร์เอาเรื่องความรักก่อนแล้วกันช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่ความรักไม่ค่อยดีใครที่มีคู่ก็อาจจะมีปากมีเสียงความเจ็บปวดการพัดพรากจากลาจากสิ่งที่รักแต่หากใครที่ไม่มีคู่ใครที่ยังโสดก็อาจจะเจ็บปวดทรมานใจกับการรอคอยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังโสดหรือมีคู่ทำใจหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินช่วงนี้ระมัดระวังการใช้จ่ายรายจ่ายมากกว่ารายรับการเงินหมุนเวียนไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ขอให้เซฟประหยัดในส่วนที่ควรประหยัดเพราะการเงินแม้จะไม่ได้ดังใจมากแต่ก็ยังมีโชคลาภเข้ามาเล็กๆน้อยๆให้ชื่นใจค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานเกณฑ์การงานค่อนข้างเหนื่อยแต่คุณจะประสบความสำเร็จการสอบการแข่งขันเกณฑ์การงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกณฑ์การงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพเพียงแค่ความอ่อนเพลียค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันอังคารค่ะระวังการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงขอให้ระมัดระวังระงับอารมณ์ของตัวเองให้ได้ค่ะช่วงนี้เกณฑ์การงานจะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีอำนาจบารมีผ่านพ้นอุปสรรคเอาชนะศัตรูได้ค่ะ
การเงินจะได้เงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินเงินโบนัสเงินก้อนจะเข้ามาในมือค่ะช่วงนี้คนวันอังคารรวยปังๆนะคะเงินทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กจะมีเข้ามาในมือค่ะเงินก้อนใหญ่ก็สี่ซ่าห้าแสนล้านสองล้านหรือเป็นสิบล้านก็เป็นไปได้การเงินของคนเราไม่เหมือนกันแต่ช่วงนี้คนวันอังคารมีโชคเกี่ยวกับเรื่องเงินค่ะและอาจจะต้องทำอะไรหลบๆซ่อนๆโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทำในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนเล้นปิดบังบางครั้งการโกหกไม่ได้เลวร้ายเสมอไปบางทีมันก็เป็นความจำเป็นแต่ความจำเป็นนั้นมันก็ถือว่าไม่ดีหรือดีมันก็อยู่ที่ดุลยพินิจของทุกคนนะคะแต่ช่วงนี้คนวันอังคารมีเกณฑ์การปิดบังโกหกค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งมันคือบ่วงชะตากรรมที่คุณต้องชดใช้สิ่งที่คุณทำไว้ในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลหากทำดีไว้เชื่อแน่เลยค่ะสิ่งดีๆจะต้องมีเข้ามาแต่หากทำไม่ดีล่ะเพราะคนเราไม่มีใครหรอกที่มันจะดี 100% แต่เราทำดีที่สุดไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นคือสิ่งที่ดีการคิดดีค่ะแต่ช่วงนี้คนวันอังคารอาจจะได้ชดใช้ในบางสิ่งนะคะจะได้ของขวัญของมีค่าเงินทองของประดับบ้านรถที่ดินเป็นสิ่งของข้าวของมีค่าที่คุณกำลังจะได้เข้ามารู้สึกเบื่อหน่ายกับบริวารของคุณจะทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลรู้สึกเหนื่อยรู้สึกทรมานใจเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลต้องชดใช้ต้องเคลียร์ในเรื่องเก่าๆค่ะแต่ทุกอย่างจะผ่านพ้นจะคลี่คลายไปได้จะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานแต่งงานบวชต่างๆก็ยังคงเหนื่อยที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้พอเรื่องนี้เสร็จมีเรื่องใหม่เข้ามาสู้สร้างพลังใจให้กับตัวเองค่ะระมัดระวังเกณฑ์ความผิดหวังตั้งความหวังอะไรไว้สักอย่างหนึ่งแต่แล้วความหวังความฝันนั้นล่มสลายไม่เป็นดังใจระมัดระวังเกณฑ์ความผิดหวังด้วยค่ะเรามาดูสรุปกันนะคะสรุปเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินโชคเกณฑ์เงินก้อนใหญ่และก้อนเล็กกำลังจะเข้ามือช่วงนี้คนวันอังคารปังๆเกี่ยวกับข้าวของเงินทองค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จแต่ต้องเหนื่อยต้องอดทนแต่บริวารอาจจะทำให้คุณต้องทุกข์คือเราต้องเข้าใจนะคะบางครั้งงานเนื้องานเราสำเร็จแต่บริวารไม่ได้ดังใจเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทำใจในนิดนึงกับบริวารค่ะส่วนในเรื่องของความรักช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักไม่ค่อยเป็นดังใจอาจจะมีเกณฑ์ความผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของความรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ปัญหากับความรักมีมาเข้ามาแน่นอนค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยด้วยค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพุธค่ะช่วงนี้คุณจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปคุณอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งเกณฑ์การเงินระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดสนเกิดขึ้นการเงินช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดังใจค่ะผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเกณฑ์การงานการความรักเกณฑ์อุปสรรคต่างๆผู้ใหญ่จะช่วยเหลือคุณให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะเงินจะได้โชคจากทางไกลคนทางไกลจะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณให้ผ่านพ้นอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินจะมีเข้ามานะคะที่ว่าติดขัดไม่ใช่ไม่มีเงินแต่บางทีบางครั้งรายจ่ายมันอาจจะมากกว่าสิ่งที่เราได้รับเข้ามามันก็เลยไม่ค่อยได้ดังใจแต่คุณก็จะมีเงินเข้ามาเงินรายได้พิเศษเข้ามาช่วยเหลือให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้บ้างค่ะจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในบางอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักช่วงนี้จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงค่ะระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเกณฑ์สุขภาพขอโทษค่ะเกณฑ์สุขภาพขอให้ระมัดระวังการล้มหมอนนอนเสือเกิดขึ้นเด็กบริวารจะทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลนำอุปสรรคปัญหาไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานหรือคนรักหรือบริวารของคุณจะทำให้คุณมีอุปสรรคปัญหาค่ะกลุ้มทุกข์เป็นกังวลกับบางสิ่งบางอย่างขอให้พยายามทำใจบางสิ่งบางอย่างเนาะทุกข์ก็ย่อมคู่กับสุขเมื่อทุกข์หายไปสิ้นสุขก็ต้องกลับมาค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางไกลต่างประเทศเกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศจะประสบความสำเร็จค่ะสิ่งใหม่ๆกำลังจะมีเข้ามานิมิตหมายสิ่งดีๆบ้านหลังใหม่รถคันใหม่อะไรสิ่งใหม่ๆกำลังจะมีเข้ามาค่ะแต่ระมัดระวังการเดินทางไกลอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวไม่ดีก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะเรามาดูสรุปกันนะคะเก
เกณฑ์การงานค่อนข้างไปได้เรื่อยๆมีอุปสรรคปัญหากับบริวารบ้างแต่คุณก็จะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักใครที่มีคู่คุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักคนที่คุณรักจะนำโชคมาให้แต่หากใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบคนโสดไม่ว่าหญิงหรือชายช่วงนี้อาจจะพบรักปิ๊งรักค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยนะคะอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นจะมีโชคมีคนนำมาให้ก็จริงแต่ก็ระมัดระวังเซฟไว้ดีที่สุดค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลระมัดระวังด้วยนะคะอุบัติเหตุสิ่งไม่ดีสิ่งไม่คาดฝันก็ขอให้ระมัดระวังสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะลึกๆในใจมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลแต่บางครั้งก็ไม่สามารถจัดการกับความรู้สึกนั้นได้ต้องเก็บเอาไว้ข้างในเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าจัดการไม่ได้เราต้องปล่อยวางนะคะแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นจะคลี่คลายค่ะศาสตร์ขององค์มหาเทพศาสตร์ขององค์พระศิวะจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคคุณจะได้รับพรจากองค์พระศิวะร้องขอพรจากพระองค์นะคะพระองค์จะประทานพรช่วยเหลือกับสิ่งที่คุณร้องขอพรในช่วงระยะเวลานี้ค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาค่ะความรักคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักใครที่มีคู่อยู่แล้วคุณจะมีโชคจากคนที่คุณรักหากใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคู่ครองความรักปิ๊งรักค่ะใครที่มีบุตรใครที่ต้องการมีบุตรอาจจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรมีโชคมีสัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้ามาในบ้านค่ะคุณจะมีโชคมีสิ่งที่ดีๆค่ะคุณจะได้โชคจากคนมีอายุมากกว่าคุณอาจจะเป็นป้าเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะได้โชคจากผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าคุณเขาอาจจะนำสิ่งที่ดีๆข่าวที่ดีๆโชคสิ่งดีๆมาให้กับคุณค่ะแต่บางครั้งสิ่งที่หวังเหมือนไกลเกินไปห่างไกลเกินไปที่จะเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ได้ให้คุณอดทนรอคอยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้ค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นค่ะบางทีรู้หน้าก็ไม่รู้ใจเนาะก็ขอให้ระมัดระวังค่ะลึกๆในใจมีเรื่องเศร้าในบางอย่างก็อย่างที่บอกมันมีสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆที่คุณไม่สามารถที่จะคลี่คลายหรือแก้ไขมันได้เพราะฉะนั้นคุณต้องปล่อยวางค่ะวันเวลามันจะคลี่คลายมันจะช่วยเหลือตัวเราเองค่ะคำพูดจากผู้ใหญ่อาจจะทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลคำพูดนั้นอาจจะด้วยความเป็นห่วงหรือเป็นกังวลคุณก็รับฟังนะคะเพราะว่าบางทีสิ่งที่เขาบอกอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเราค่ะการเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปมีก็ต้องใช้จ่ายมามีไปจ่ายไปนะคะแต่ก็ไม่ได้ติดขัดค่ะคุณจะได้โชคจากผู้หญิงผิวขาวผู้หญิงผิวขาวจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะเรามาดูสรุปกันนะคะสำหรับคนวันพฤหัสบดีเกณฑ์การงานค่อนข้างไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรทำนู่นทำนี่แต่คุณก็จะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นถ้าหากใครร่วมหุ้นลงทุนก็ขอให้ระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังแค่นั้นค่ะแต่ถ้าเรารอบคอบในการเซ็นสัญญาในการเอกสารต่างๆมันก็จะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะส่วนในเกณฑ์ของความรักใครที่มีคู่จะได้โชคจากคนที่คุณรักการตั้งท้องมีบุตรการมั่นหมายข่าวดีหากใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจค่ะเกณฑ์การเงินเป็นไปโดยปกติมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายไปเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพเพียงแค่ความอ่อนเพลียค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะคุณจะได้โชคจากบริวารคนอายุน้อยจะนำโชคนำข่าวดีนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาภสามารถเสี่ยงโชคเงินฟลุ๊กๆกำลังจะเข้ามาในมือค่ะความรักระวังรักสามเศร้ารักซ้อนซ่อนรักเกณฑ์ความรักที่ต้องยุ่งเหยิงปวดหัวกับความรักสิ่งที่เบื่อหน่ายสิ่งที่ไม่ได้ดังใจงานที่ไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะบ้านที่อยู่อาศัยจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆอาจจะมีเกณฑ์การทำบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านขยับขยายที่อยู่อาศัยค่ะจ
จะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการตกเบิกเอกสารการติดต่อการเซ็นการเบิกเอกสารการขึ้นโรงขึ้นศาลก็เป็นไปได้ค่ะวันเวลาจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จมีอุปสรรคก็จริงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้ค่ะเหนื่อยกับเกณฑ์การงานมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการแต่คุณก็จะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองต้องทำนู่นทำนี่แต่ช่วงนี้คนวันศุกร์ก็จะมีโชคเข้ามาด้วยเหมือนกันค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาเดินทางไกลต่างประเทศจะประสบความสำเร็จค่ะมันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะมีเข้ามาแม้คุณจะมีเรื่องทุกข์อุปสรรคมันสร้างบุญนั่งสมาธิถวายทานตามศรัทธาที่เรามีคุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่คุณก็จะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้อย่างสวยงามค่ะเรามาดูสรุปกันนะคะความรักเกณฑ์ความรักไม่ว่าจะยังโสดหรือมีคู่ระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าใครที่ยังไม่มีคู่ก็ระมัดระวังไปเจอคนที่มีเจ้าของใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ระวังมือที่3เข้ามาทำให้ต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการงานไม่ค่อยได้ดั่งใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการอดทนแล้วก็จะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินเงินจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองและอาจจะมีโชคจะมีโชคโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้สามารถเสี่ยงโชคเงินฟลุกๆจะเข้ามาในมือค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพแข็งแรงดีค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันเสาร์นะคะการงานจะมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นจะมีโชคมีข่าวดีมีความเจริญรุ่งเรืองหรือเกณฑ์การเดินทางไกลต่างประเทศจิตใจอารมณ์แปรปรวนมีเรื่องที่ต้องคิดต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องบุตรบริวารการเงินจะได้เงินจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นดวงดาวแห่งความสำเร็จฉายแสงส่องมาที่ดวงดาวของคุณคุณจะประสบความสำเร็จในบางสิ่งคนโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้แต่บางสิ่งก็ยังไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แผนไว้แต่มันก็ไม่ค่อยเป็นดั่งใจต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่บางครั้งเรายืนหยัดด้วยตัวเองมันก็คือความภูมิใจค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดช่วงนี้สุขภาพขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะการงานก็ค่อนข้างไปได้เรื่อยๆเหนื่อยบ้างหยุดพักบ้างก็จะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะอุปสรรคจะคลี่คลายจะผ่านพ้นด้วยตัวตนของคุณเองคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหรือคนทางไกลจะให้ข่าวหากคุณรอคอยอยู่การรอคอยนั้นจะประสบความสำเร็จค่ะเรามาดูสรุปกันของคนวันเสาร์นะคะเกณฑ์การงานค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้เกณฑ์การรอคอยของคุณหากรอคอยเรื่องงานจะประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองกำลังจะเข้ามาเกี่ยวกับเกณฑ์การงานค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนมีคู่ก็เป็นไปโดยปกติแต่หากใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนที่รู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินเกณฑ์การเงินจะได้โชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีแต่สุขภาพสำหรับคนวันเสาร์ไม่ค่อยดีนะคะระวังปวดหัวปวดเนื้อปวดตัวสุขภาพเล็กๆน้อยๆก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะสรุปครบแล้วทั้ง7วันมหาเดวีหวังเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งสำหรับการทำนายจะนำทางให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นอุปสรรคเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จแต่ความสำเร็จของคนเราอาจจะใช้เวลาไม่เหมือนกันสิ่งที่ดีที่สุดสร้างพลังใจให้กับตัวเองความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ